สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ได้ขึ้นไปเยี่ยมพี่สาวนะครับวันนี้ก็ดูแล้วนะครับสีหน้าก็ดูสดใสขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเหมือนจะมีไข้ลดลงนิดนึงแต่ว่ายังไม่หมดเนาะเบื้องต้นก็ไม่มีใครนะครับไม่มีพยาบาลนะครับมาแจ้งข่าวว่าวันนี้มีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะเขาอาจจะยุ่งอยู่กับเตียงอื่นอยู่เนาะนะครับก็ต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับแต่ก็ให้เยี่ยมนะครับได้เต็ม1ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมแล้วก็ได้พูดคุยนิดหน่อยนะครับเนื่องด้วยผมก็ยังไม่หายดีเนาะผมก็จะเป็นไข้อ่อนๆ นะครับก็ใกล้จะหายแล้วคาดว่าไม่เกินพรุ่งนี้ก็หายแล้วนะครับก็ไม่กล้าเข้าไปจับตัวผู้ป่วยเดี๋ยวจะติดเชื้อนะครับในก็มีบางท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าไปโรงพยาบาลให้ใส่แมสด้วยนะครับผมก็ใส่ประจำนะครับต้องใส่ตลอดเพราะว่าถ้าไม่ใส่นะครับเขาก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องนั้นนะครับเขาก็ต้องมันเป็นห้องปลอดเชื้อเนาะมันต้องใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันนะครับอย่างน้อยๆไม่ได้ป้องกันญาติที่จะติดจากคนป่วยนะครับก็ป้องกันอาจจะเกิดจากคนป่วยอาจจะติดจากญาติก็ได้นะครับพยายามล้างมือแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่นี่อยู่นะครับก็อยู่ห่างไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวรอให้หายดีก่อนค่อยไปใกล้ๆนะครับก็พูดคุยกันได้เนาะก็อ่านจากทางสีหน้าได้นะครับในส่วนของปอดนะครับที่ปอดแตกนะครับที่เป็นลมรั่วนะครับก็ยังเจาะสายใส่สายเจาะปล่อยออกด้านข้างเหมือนเดิมนะครับที่มีขวดโหล3ขวดนะครับแล้วก็ยังใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ได้รับสารอาหารก็มีสารอาหารบ้างคุณพ่อขึ้นไปก็เช็ดหน้าให้นะครับปกติก็จะเป็นหน้าที่ผมที่ทำทั้งหมดเลยทั้งยกแขนยกขายกปรับอะไรปรับเตียงปรับอะไรต่างๆให้นะครับแต่ว่า อยู่ในช่วงนี้นะครับมันถือว่าเป็นห่วงมันก็เป็นห่วงนะครับแต่ยังไงก็ต้องให้พ่อทำแทนไปก่อนถ้าเกิดว่ามันติดขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งไปกันใหญ่นะครับจากเกือบจะดีเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับในถ้าเกิดว่าอาการของอาการป่วยของญาตินะครับอาจจะเป็นเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเป็นไปติดคนไข้นะครับมันอาจจะเป็นหนักเพราะว่าเพิ่นไม่มีภูมิต้านทานเนาะนะครับก็เข้าเยี่ยมนะครับจนเต็มนะครับจนครบ1ชั่วโมงเลยเพื่อรอนะครับบางทีก็รอคุณหมอแล้วก็รอให้กำลังใจแกด้วยบางทีแกก็หลับตื่นๆนะครับบางช่วงบางเวลาเนี่ยก็อยากพักผ่อนบางทีก็อาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาก็ได้นะครับบางทีก็หลับบางทีก็อยากพูดอยากคุยนะครับแต่ผมก็สังเกตดูว่าเวลาแกพูดแกคุยนะครับเวลาแกอยากพูดเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันอาจมันจะสูงขึ้นนะครับผมก็เลยบอกแค่ว่าถ้ามันพูดแล้วมันเหนื่อยก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะครับก็เอาตามถามอาการนะครับตอบถามอาการปกติเนาะเป็นอย่างไรบ้างขึ้นไปคำแรกนะครับมันก็พูดคำว่าเหนื่อยนะครับก็น่าจะเหนื่อยจริงๆดูจากสีหน้าก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าก็ยังไงก็ยังถือว่าดีนะครับยังไงก็ยังถือว่าดีกว่าช่วงนั้นๆ นะครับช่วงที่มีอาการสุดหนักนะมันหนักจริงๆนะครับตอนนั้นผมก็คิด เป็นห่วงมากๆนะครับตอนนั้นก็คือสงสารแกมากๆถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้แล้วมันก็ยังถือว่าดีอยู่ว่าอาการมันไม่ได้สุดหนักลงไปถึงขนาดนั้นนะครับมันก็ยังทรงๆอาจจะดีบ้างนะครับสุดบ้างก็เป็นเพียงนิดหน่อยนะครับก็ยังไงก็ยังถือว่าดีถ้ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะดีขึ้นนะครับ
แต่ยังไงครั้งนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับคุณหมอชัดเจนว่าท่านเป็นหนักถึงขั้นไหนหรือเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะมีคุณหมอเนาะนี่คุณหมอมาหมุนเวียนมาดูนะครับประจำอาจจะเปลี่ยนคนเข้ามาดูหรือเปล่านะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วเปลี่ยนคุณหมอเนาะเป็นคุณหมอที่ไม่ใช่คนเดิมนะครับก็อาจจะดูแปลกๆไปบ้างแล้วอีกหน่อยมันก็คงจะเข้าที่เนาะเพราะพี่สาวมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับก็อาจจะมีกฎว่าเปลี่ยนหมุนเวียนทุก1เดือนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะครับไงก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับส่วนของแผลเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดเนาะก็ยังต้องรอคิวอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีคิวว่างปุ๊บก็ต้องเข้าเลยเพราะว่าจะได้ตรวจดูแล้วก็จะได้เอาชิ้นเนื้อนะครับจากในร่างกายนี่แหละเอาไปปิดแผลไว้เพื่อดูว่าแผลมันดีขึ้นไหมนะครับถ้าเกิดว่าแผลมันสียังไม่ค่อยดีเงี้ยก็อาจจะวนกลับมาอาจจะได้ตัดก็ได้นะครับคุณหมอก็บอกแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันอะไรมันไม่ดีขึ้นนะครับครั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแกด้วยนะครับขึ้นอยู่กับร่างกายกับภูมิของแกเนี่ยก็จะสามารถฟื้นฟูได้ไหมนะครับบางทีก็เป็นห่วงอยู่ว่าแกอาจจะคิดท้อนะครับเพราะว่ามันทุกวันนี้หมอคุยด้วยในทรงประมาณว่ามันอาจจะต้องรักษานานนะครับยังไงก็สู้ต่อไปนะครับก็บอกให้แกสู้ต่อไปถ้ายังมันนานจริงๆก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับปรับเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวรอดูช่วงสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็พี่สาวคนโตจะมานะครับมาเยี่ยมพี่สาวเดี๋ยวจะให้ผัดเปลี่ยนนะครับอยากให้พี่สาวอยู่ดูแลพี่สาวคนกลางก่อนเดี๋ยวผมจะกลับไปเคลียร์ของที่บ้านมันมีหลายอย่างที่ยังไม่เคลียร์นะครับบางทีก็มาแบบมันไม่ทันตั้งตัวในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับกล่องอินเทอร์เน็ตที่ยกเลิกแล้วยังไม่ได้ไปคืนเขานะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยนะครับส่วนเอกสารติดต่ออะไรมันอยู่ที่ผมหมดเลยนะครับมันต้องมีผมต้องเป็นผมคนเดียวที่ต้องไปติดต่อนะครับตอนนี้เขาก็ยังกินเงินอยู่นะครับยังต้องจ่ายเงินอยู่ทั้งที่ยกเลิกไปแล้วนะครับมันต้องไปเคลียร์ให้เสร็จก็เดี๋ยวรอให้พี่สาวมาก่อนมันถึงจะไปได้นะครับถ้าไปตอนนี้มันก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าบางทีก็เผื่อเขาให้เซ็นเอกสารอะไรเนาะนะครับมันต้องถ้าไปก็แบบรีบๆมันจะเป็นแบบอันตรายนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยขับรถแบบรีบๆนะครับทางด้านจราจรเนี่ยผมจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับมองแบบมันอันตรายจริงๆนะครับสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมก็เคยเกเรเหมือนกันเคยขับรถเร็วนะครับแต่ว่ามันก็หกล้มบ้างรถล้มบ้างเนี่ยมันก็ไอเรื่องเจ็บมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่บางทีมันไปเห็นเขาอย่างเงี้ยนะครับบางทีแค่เสี้ยวพริบตาเดียวเนี่ยมันเอาชีวิตกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทนะครับแม้กระทั่งเดินเหมือนกันเดินอยู่ทางฟุตบาทนี่ก็ต้องมองซ้ายมองขวาแม้กระทั่งทางเท้านะครับก็ต้องมองให้รอบๆเวลาเดินไปไหนกลางคืนเนี่ยก็ต้องมองให้รอบๆถ้าเกิดว่ามีใครแปลกๆเนี่ยเดินอยู่ใกล้ๆเราก็ต้องระวังนะครับก็ต้องเข้าไปหาผู้คนที่มีผู้คนเยอะๆนะครับแต่บางทีก็มันคาดไม่ถึงเนาะมันต้องระวังตัวตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องโรคภัยนี่ก็ต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้ป่วยนะครับมันชีวิตคนเรานะครับคนเราทุกคนมันก็ต้องป่วยเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เหมือนรถนะครับพังแล้วก็ซ่อมนะครับถ้าพังไม่เยอะก็ซ่อมได้ถ้าพังเยอะก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ใจดีทุกๆท่านนะครับที่ช่วยรับชมคลิปนะครับรับชมโฆษณานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้มีแรงสู้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งท่านที่คอมเมนต์นะครับและก็ท่านที่ไม่ได้คอมเมนต์นะครับส่งกำลังใจมาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของบริษัทมนโอภพทรัพย์นะครับขอบคุณป้าแตนด้วยนะครับผมสั่งซื้อในนามช่องเมคสตอรี่หรือว่าช่องพี่ๆ YouTube ช่องอื่นๆได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ